สวัสดีครับกลับมาแล้วกับอาจารย์แบงค์อีกครั้งนะครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในรายการพี่อากาศนะครับใน EP นี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่ถูกเรียกร้องมาเหมือนกันนะฮะก็คือหัวข้อก็คือไปต่อหรือพอแค่นี้ดีผมว่าหลายคนที่มีคู่อยู่ในตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยความรักของฉันมันควรจะไปต่อดีไหมเบื่อแล้วนะหรือว่าควรจะจบแค่ตรงนี้ดีนะครับในวันนี้ผมมีไพ่มาให้เลือก4กองนะครับได้แก่ตัวเลขแรกก็คือเลข6เลข7เลข8เลข9ครับผมให้เวลา10วิในการเลือกนะครับในระหว่างนี้ให้ตั้งจิตก่อนนะว่าจะเลือกเลขไหนนะให้คิดไว้เลยนะครับในใจว่าเอ้ยจะเลือกเลขไหนดีระหว่าง6 7 8 9นะฮะในหัวข้อไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับอ่ะผมให้คิดเลยนะ1 2 3 4 5อ่ะโอเค5ผมว่าน่าจะเพียงพอกับการเลือกแล้วครับให้คอมเมนต์ไว้เลยนะครับว่าเลือกเลขไหนเราจะได้ซื่อสัตย์กันนะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันว่าเลขไหนคือเลขที่ดีเลขไหนที่ไม่ดีอ่ะเรามาดูกันในเลขแรกกันก่อนนะครับเลือกกันได้แล้วนะเลขแรกนะครับได้แก่เลข9ครับเลข9เป็นเลขแรกนะครับในเรื่องของไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเลขแรกก็คือเลข9นะครับเลข9สีน้ำเงินนะมาลุ้นกันนะครับว่าเลข9เนี่ยจะพอแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าจะไปต่อกันแน่นครับอ่ะเริ่มกันที่ใบแรกได้ Lover นะครับขึ้นมาสวยซะด้วยนะฮะนะสำหรับเลข9ใบแรกขึ้นมาสวยมากนะครับมาดูใบที่2นะครับได้ราชินีถ้วยอีกโอ้โหแม่นะจัดว่าเด็ดนะแต่อย่าเพิ่งดีใจไปอีก2ใบมันอาจจะพลิกเกมก็ได้นะใบที่3ได้3ถ้วยนะครับแม่จัดว่าดีนะถือว่าดีใบสุดท้ายได้ทาวเวอร์มันจบด้วยทาวเวอร์นะฮะโอเคนะถือว่าผมจะพูดยังไงดีวะผมจะบอกว่าโอ้ยขึ้นมาซะสวยลงท้ายด้วยเท่เลยนะโอเคต้องบอกว่าไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับโอกาสพอแค่นี้ขึ้นสูงมากเลยพอจบด้วยใบนี้นะจบด้วยใบนี้มันมีโอกาสพอแค่นี้ค่อนข้างสูงมากนะฮะผมบอกแล้วว่าใครที่เลือกเลขนี้เยอะๆอาจจะตกเป็นทั้งขบวนเลยนะฮะใครที่เลือกกันเป็นกลุ่มนะเราก็ไปกันทั้งขบวนนะคือต้องบอกก่อนว่าความรักสำหรับคนที่เลือกเบอร์9เนี่ยในหัวข้อเนี่ยไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยความรักปัจจุบันในตอนแรกเนี่ยคือตอนที่คบกันตอนแรกเนี่ยมันดีแบบดีมากเลยนะรู้สึกแบบทุกอย่างสปาร์คเข้ากันได้หมดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง18บวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพูดคำจาหรืออะไรต่างๆดีหมดโดยรวมดีหมดเลยคือเข้าหากันค่อนข้างดีนะฮะได้ราชินีถ้วยก็รู้สึกว่ามีความสุขดีแฮปปี้ดีนะสถานการณ์ดูราบรื่นดูร่มเย็นดูไปหมดเลยคือค่อนข้างโอเคแต่มันมาต่อกันที่3ถ้วยเนี่ยคือความสัมพันธ์มันพอไปถึงระยะหนึ่งแล้วมันกลายเป็นนิ่งมันเริ่มแบบเฉยๆเอื่อยๆไม่ได้มีความหวือหวาไม่ค่อยหวานเริ่มมีระยะห่างกันมากขึ้นมันเริ่มมีความหึงหวงเริ่มมีความในเรื่องของอารมณ์เข้ามาในความสัมพันธ์จนมันทำให้เหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ค่อยอดทนนะปัญหาหลักๆที่บอกว่าพอแค่นี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอารมณ์ใครที่เลือกกองหมายเลข9เนี่ยส่วนใหญ่มีปัญหากันเรื่องอารมณ์ถามว่ายังคบต่อได้ไหมมันยังคบได้ครับแต่โอกาสพอแค่นี้มันเยอะกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับแบบไม่อยากทนแล้วเหนื่อยแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะดีก็เถอะแต่เธอไม่มันไม่ดีเท่าเดิมมันเหมือนความสม่ำเสมอมันหายไปมันหายไปเยอะมันจนทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบนี้เรากลับมาอยู่คนเดียวดีกว่าเรารู้สึกว่าอยากจะกลับมารักตัวเองซะงั้นนะรู้สึกว่าแม่งพอแล้วอ่ะความทุ่มเทของเราความเหนื่อยของเราทุ่มให้หมดไปแล้วอ่ะแต่เธอเปลี่ยนไปแบบนี้มันก็ไม่โอเคคือมันเหมือนกับกลายเป็นมองถ้าเปรียบเทียบคือเหมือนคำว่าของตายแล้วกันเนาะคือเราดีกับเขาทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่าใครที่เลือกกอง9เนี่ยส่วนใหญ่ดีกับเขาทุกอย่างนะแต่มันสุดท้ายเหมือนกับเขาไม่ค่อยใส่ใจเราไม่ใส่ใจเท่าที่เราใส่ใจอาจจะเพราะว่าคนที่เลือกกอง9เนี่ยมีความคาดหวังค่อนข้างสูงก็ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกอง9นะครับถ้ายังอยากจะแก้ไขคุมอารมณ์ตัวเองดีๆมันอาจจะร้าวไปแล้วบ้างในบางทีนะแต่เราก็ยังแก้ไขได้นะครับก็ลองดูเนาะผ
ผมเป็นกำลังใจให้อยู่นะฮะสำหรับคนที่เลือกเบอร์9นะเบอร์9นะครับนะนี่คือกองแรกนะครับมาต่อกองที่2กันดีกว่านะฮะเลขไหนดีครับผมเอาเลขนี้ก่อนแล้วกันเนาะเลข6นะครับนี่คือกองที่6นะครับกองที่6กองที่6ใบแรกครับได้ราชาหลินสวยเลยใบที่6ใบที่2ได้เดอะฟูลโอ้โหใบที่3ก็8คาทาอีกโอ้โหเอาละใบที่4จะจบแบบไหนดีนะนะฮะบางคนบอกว่าโอ้ยนี่9กับ6นี่มันเป็นเลขดีนี่นานะบางคนอาจจะบอกว่า6 9หรือเปล่าอาจารย์คนละเลขกันเนาะโอ้โหโอเคเรามาดูกันต่อนะครับกับคนที่เลือกกองที่6นะครับได้ไพ่7 7คาทา8คาทาได้เดอะฟูลแล้วก็ได้ราชาเหรียญต้องบอกว่าคนที่เลือกกองที่6เนี่ยก็จะบอกว่าไม่ต่างกับกองที่9เท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ครับเหตุผลเพราะอะไรใบแรกนะครับความสัมพันธ์ก็เอ่ยเฉยไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหวานชื่นเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่หน่อยหรืออาจจะเหมือนกับอาจจะอยู่ด้วยความที่คบกันมาระยะนึงมากกว่าคบกันมาระยะนึงคบกันมานานนะมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันเอื่อยจนประเด็นสำคัญที่น่าสนใจสุดคือใบที่2ใบที่2บ่งชี้ถึงเดอะฟูลบ่งชี้ถึงเดอะฟูลเนี่ยชี้ว่าอะไรมีเกณฑ์ที่คู่ของเราอยากมีอิสระอาจจะแอบไปพูดคุยกับใครเริ่มมีการไม่ค่อยใส่ใจเริ่มมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมากขึ้นโลกส่วนตัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดปัญหาในสำหรับคนที่เลือกกองที่6โอกาสที่จะเจอรักครั้งเรียกว่ารักซ้อนรักซ่อนเงื่อนเยอะมากหรือเอาง่ายว่าผู้ชายเป็นผู้ชายหลั่นล้าหรือแฟนเราเป็นคนหลั่นล้าอาจจะมีคนเข้ามาทำให้ความรักของเรามันค่อนข้างแย่ลงเป็นเพราะตัวของแฟนเรานั่นเองนะที่เปิดโอกาสให้เข้ามาแต่อาจจะเป็นเพราะว่าความรักมันค่อนข้างเงียบความรักมันค่อนข้างจะนิ่งมันไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่เขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่คนเดียวอาจจะขอเวลานอกขอมาอยู่คนเดียวก่อนได้ไหมความใส่ใจมันลดลงและเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เรายุ่งมากขึ้นใครที่เลือกกองที่6เนี่ยอาจจะถูกเหมือนกับถูกกันนะครับไม่ให้เราเข้าไปยุ่งในชีวิตเขามากขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะเคยเข้าไปอยู่ใกล้เขาได้มากกว่านี้อาจจะกอดเขาได้เต็มที่แต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนเหมือนกับความรักของเขามันลดลงถ้าพูดอย่างนั้นก็ได้มันมีเกณฑ์ที่แค่ว่าเขาอาจจะมีคนอื่นและอีกเกณฑ์นึงก็คือเขาอาจจะไม่ได้สนใจเราเท่าที่ควรแล้วถามว่าพอแค่นี้ไหมผมว่ามันออกแนวในแง่ว่าพอแค่นี้นะเพราะจริงๆว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้เข้าความการพัฒนาความสัมพันธ์ค่อนข้างยากเพราะว่าเขาบล็อกเราเขากั้นไม่ให้เราเข้าไปหาเขาดูสิถือไม้พร้อมตีเลยคือเอาง่ายว่ามีเกณฑ์ทะเลาะกันบ่อยใครที่เลือกกองที่6นี่ลองสังเกตดูก็ได้ครับว่าจริงๆแล้วเราทะเลาะกันบ่อยไหมส่วนใหญ่ทะเลาะกันเหมือนกับเมื่อก่อนเราไม่เคยทะเลาะกันเรื่องนี้แต่ตอนนี้เราทะเลาะกันในเรื่องเดิมๆอะไรแปลกๆใหม่ๆเยอะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่6เนี่ยผมเป็นกำลังใจให้อย่างยิ่งเลยนะอาจจะเหนื่อยหนักกว่าเยอะเลยแต่ถ้าอย่างของกองที่9เนี่ยมันอาจจะมีของเรื่องอารมณ์เข้ามาที่เป็นอาการเบื่อแล้วแต่สำหรับคนที่เลือกกองที่6มันจะเป็นอีกโซนนึงมากกว่าเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่6ผมเป็นกำลังใจให้อยู่ครับนะจบไปแล้ว2กองนะฮะมาต่อกันที่เลข7กันดีกว่าเลข7นะครับนะสวรรค์ชั้น7เอ้าไม่ใช่นะฮะนะนี่คือเลข7นะครับกองที่7นะครับนะมาดูกันใบแรกนะครับได้4ถ้วยนะครับ4ถ้วยนะครับใบที่2ได้ราชินีเหรียญนะครับใบที่3ได้1ถ้วยนะครับและใบสุดท้ายได้2ดาบโอ้ได้2ดาบบ่งชี้ว่าอะไรสำหรับคนที่เลือกกองเบอร์7นะครับความรักช่วงนี้อาจจะมีความห่างเหินอีกแล้วนะฮะพี่น้องกับเบอร์6เลยเนี่ยนะโอ้โหรอบนี้มันจะมีคนที่สมหวังกันบ้างไหมนะโอ้4กองเลยนะมี3กองไปแล้วนะเจ็บหนักๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนะอ่ะโอเคมาดูกันก่อนก็คือได้4ถ้วยนะฮะบ่งชี้ว่ามันอาจจะมีโอกาสหรือในความสัมพันธ์อาจจะมีคนเข้ามา
อาจจะมีนะแต่ก็อาจจะยังไม่มีก็ได้แต่เหมือนกับความใส่ใจมันลดลงผมบอกเลยว่าสำหรับคนที่ได้กองที่7เนี่ยความใส่ใจระหว่างแฟนมันลดลงแน่นอนเมื่อก่อนเคยใส่ใจมากเมื่อก่อนเคยใส่ใจค่อนข้างดีอะเมื่อก่อนเคยเล่นการหุงกระหนุงกระหนิงกันมากขึ้นเออแต่ตอนนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่ามีหนึ่งถ้วยมันก็มีเรื่องของปัญหาของเรื่องของอารมณ์ทำอะไรทิ้งขว้างไม่ได้ใส่ใจซึ่งกันและกันเท่าไหร่ยิ่งมาบรรจบกับใบสุดท้ายนะใบสุดท้ายบ่งชี้ในเรื่องของสองดาบมีความลังเลในความสัมพันธ์กำลังตัดสินใจหรืออะไรบางอย่างคือมันเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าคู่ครองเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้เรารู้สึกว่าเราหาทางพึ่งจากคนคนนี้ไม่ได้เออนึกออกไหมเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่7เนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะความรักของเราในช่วงนี้มันไม่ค่อยแฮปปี้เลยอ่ะมันไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะมันค่อนข้างจะแบบเอ๊ะทำไมมันเหมือนเริ่มมีระยะห่างกันมากขึ้นหรือไม่ค่อยได้ใส่ใจกันมากเท่าไหร่เออแต่ประเด็นในเรื่องของคนเข้ามามันอาจจะยังน้อยกว่าแต่จะเป็นเรื่องของการใส่ใจมากกว่าการใส่ใจที่ลดลงหรือการที่ไม่มีเวลาให้เหมือนเดิมเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันแตกต่างกันออกไปกับอดีตเนาะเพราะฉะนั้นกับคำถามในแง่ว่าไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยไอ้ตรงนี้ยัง 50-50 มันยังไม่ถึงขั้นว่ามันจะไม่หยุดไปหรือจะไปต่อมันยังก้ำกึ่งกันอยู่มันอยู่ที่พฤติกรรมนะครับสำหรับแฟนใครที่มีแฟนอยู่เนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ว่าอยากจะพูดคุยกับแฟนปรับความเข้าใจกับแฟนก่อนแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นอยู่นะครับสำหรับใครที่เลือกกองที่7นะผมถือว่ายังไม่ได้แย่สักทีเดียวนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่มันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เท่านั้นเองในมุมผมนะถือว่าเรายังแก้ไขกันได้แต่ต้องพูดคุยกันตรงไปตรงมาเพราะบางทีก็อาจจะใส่สาดเสียเทเสียในเรื่องของอารมณ์ซะมากกว่าจนบางทีก็ไม่ได้แบบสนใจความรู้สึกกันละกันเนาะมาดูกองสุดท้ายนะครับกองสุดท้ายคือหมายเลข8นะครับนะหมายเลข8นะครับบางคนก็บอกว่าเลขนี้มันเป็นเลขลาหูอาจารย์มันไม่ค่อยดีหรอกใครจะรู้นะฮะต้องลุ้นตั้งแต่ใบแรกกันเลยเนาะใบแรกนะครับ7ถ้วยโอ้โหขึ้นใบแรกก็เป็น choice ตั้งแต่แรกเลยนะฮะเบอร์8นะไม่ใช่7ถ้วยนะฮะเบอร์8นะไพ่ใบที่2โอ้ Empress ขึ้นนะครับนะ Empress ขึ้นด้วยกองที่8อาจจะเป็นกองที่ดีที่สุดกว่าที่คิดก็ได้นะครับนะมาดูใบที่3 ใบที่3ได้ Hermit นะครับนะทำไมมันตัดกันกลางอากาศอย่างนั้นแหละทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะใบสุดท้ายนะครับนะได้สเตรนท์เชียแบบเหมือนคลิปก่อนหน้านี้เลยครับนะคือขึ้นมาโหดมากบอกเลยว่าขึ้นมาโหดมากนะครับคือ7ถ้วย Empress Hermit แล้วก็สเตรนท์นะครับบ่งชี้อะไรได้บ้างบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อดีไหมเนี่ยโอ้ไม่รู้จะเลือกแบบไหนดีนะถ้าถามผมว่าไปต่อได้ไหมมันมีคอนดิชันผมพูดว่ามันมีคอนดิชันดีกว่าถ้ามันได้ตามคอนดิชันฉันจะอยู่ต่อแต่ถ้าไม่ได้ตามคอนดิชันฉันจะไปมันอาจจะแตกต่างแบบไปกับไม่ไปเลยนะมันแยกกันมากเลยแต่นี้มันมีคอนดิชันหรือขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมของอีกฝ่ายมาดูกันดีกว่าเพราะอะไร1เจ็ดถ้วยบ่งชี้ว่าอะไรบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้คนที่เลือกเบอร์8เนี่ยกองที่8มีคนเข้ามาให้เลือกมีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะมีเกณฑ์ที่ได้เจอคนใหม่ๆเยอะมากเพราะอะไรนะหรอเพราะได้ Empress ทำไมมันถึงมีคนมามากขึ้น Empress บ่งชี้ถึงอะไรได้บ้างเสน่ห์คำพูดเอาง่ายๆว่าเสน่ห์เยอะจนมีคนเข้ามาให้ความสนใจค่อนข้างเยอะพูดหรืออะไรก็มีคนฟังมีคนเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของคนที่ได้เบอร์8ต้องบอกว่ามีสิทธิ์เลือกพอมันมีสิทธิ์เลือกปั๊บมันก็เลยเป็นความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยงั้นฉันขอดูก่อนฉันขอดูก่อนทันที่ตอนนี้ก็มีแฟนนะนึกออกปะทันที่ตอนนี้ก็มีแฟนนะแต่ประเด็นคือมันขึ้นอะไรมันขึ้นเฮอร์มิตขึ้นไงมันเป็นความรักที่ไม่ได้สุขเพราะมันเป็นความรักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่คนเดียวนี่แหละคือตัวการที่มันทำให้มันมีอะไรที่มันแย่ในสำนักตรงนี้กองนี้
เฮอร์มิตขึ้นมาความรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจเราเลยในโลกเรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวมีแฟนก็เหมือนไม่มีเอาอารมณ์ประมาณว่ามีเหมือนไม่มีเอาอย่างนี้ดีกว่าเออเรียกว่ามีเหมือนไม่มีดีกว่าเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่โอเคแม่งไม่แฮปปี้อะแต่มันจบด้วยใบไหนมันจบด้วยสเตรนท์จบด้วยสเตรนท์มันไม่ดียังไงเออต้องบอกว่าสเตรนท์เนี่ยมันเป็นในแง่ไหนมันเป็นในแง่ว่าถ้าเกิดเธอยอมฉันหรือเธอทำตามที่ฉันพูดฉันจะยอมเธอฉันจะโอเคกับเธอคือเหมือนประมาณว่าขึ้นอยู่กับเราอะความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตัดสินใจไปทางไหนจะซ้ายหรือขวาก็ได้เราเลือกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่8เนี่ยบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะเลือกความสัมพันธ์ว่าจะไปต่อหรือจะหยุดค่อนข้างสูงซึ่งผมบอกว่าผมไม่สามารถตัดสินได้เลยว่ามันจะไปทางไหนเพราะว่าขึ้นอยู่กับเขาขึ้นอยู่กับเจ้าของดวงที่เลือกความสัมพันธ์ตอนนี้มันรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวมันเลยแต่มันไม่ได้แปลว่าไม่มีคนเข้ามามันมีนะจนเรารู้สึกว่าเรามีทางเลือกด้วยซ้ำแต่เราก็ยังหวังว่าเขาจะดีขึ้นกว่านี้แต่แม่ไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นยังไงอยู่ที่คุณละไอเนี้ยเราต้องลุ้นกับคนที่เลือกกองที่8ผมต้องลุ้นกับเขาหน่อยว่าเขาจะเลือกไปกองไหนจะเลือกไปทางไหนใครที่เลือกเบอร์8นะครับอยากให้ช่วยแชร์ประสบการณ์ของคุณนะแชร์กันหน่อยว่ามันเป็นยังไงทำไมสถานการณ์คุณเป็นแบบนี้ทำไมคุณถึงเจอแบบนี้มันไม่ควรเจอไงประเด็นน่ะเพราะฉะนั้นมาแชร์กันนิดนึงเนาะผมจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเนาะก็ผมเป็นกำลังใจให้กับชาวเบอร์8นะเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์กำลังตัดสินใจนะผมถือว่าจะบอกว่าไปต่อเนี่ยใน4กองเนี่ยยังน้อยเลยนะถือว่าน้อยมากไอ้ไม่มันพอแค่นี้ค่อนข้างเยอะนะก็ถือว่าอาจจะเป็นช่วงของดวงเนาะจังหวะนะครับไงก็เลือกกันอาจจะเป็นโชคชะตาของคุณแล้วกันเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับที่เล่นบอกว่าจะชอบนะครับถ้าใช่หรือชื่นชอบก็อยากให้คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับและยังไงผมฝากติดตามอาจารย์แบงค์ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมจะทำคลิปดีๆเข้ามาอีกนะแล้วเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายนะ